ครับสวัสดีครับมาพบกับผมยุทธธีรยุทธนะครับวันนี้ไม่ใช่ช่างแต่อยากทำวันนี้ผมจะมาเช็คอาการแล้วก็ซ่อม power amp รถยนต์ยี่ห้ อตามภาพนะครับรุ่น EV 1600วัตต์ครับเป็น power amp 4 channelชั้นนี้นะครับอาการเสียก็คือ protection แสดงไฟ protection นะครับหรือว่าเรียกง่ายๆคือติด protection นั่นเองอันนี้เป็นแอมป์ที่ของน้าของอาก็ถอดไว้แล้วก็ทิ้งไว้ข้างบ้านดูสภาพก็ดินที่เกาะอันนี้ผมเช็ดไปบ้างดินครับดินครับโดนดินโดนน้ำมาเดี๋ยวลองมาต่อไฟกันดูก็มันก็ติดไฟโปรเทคชั่นนะครับเนี่ยไฟแดงติดไฟโปรเทคชั่นเดี๋ยวมาตรวจเช็คกันเลยคลิปผมก็ได้ต่อไฟเข้าแล้วก็มือจับดูไม่มีตัวไหนร้อนเลยนะเราก็จะมาขั้นแรกเลย protection วัดไฟตรงฟิวไม่ขาดติด protection วัดไฟตรงขดลวดขาออกไม่มีไฟต้องคอยนะครับขาออกไม่มีไฟขาเข้าก็ไม่มีไฟขาสลับไปสลับมาหรือว่ามันช็อตกันหรือไม่แล้วก็มาติดอยู่คู่หนึ่งก็คือเป็นคู่ที่เอาเอาพุทคู่นี้คู่นี้ครับเป็นน่าจะเป็นชแนลที่2เป็น MC ชแนลแล้วก็น่าจะเป็นชแนลที่2เดี๋ยวเราลงมาตัดการทำงานของมันก็คือตัดขา C ตัดขา C ออกจากวงจรเพราะว่าขา C มันจ่ายไฟเลี้ยงเข้ามาในขาในทรานซิสเตอร์เข้าขา C เราก็ตัดไฟเลี้ยงของมันออกแล้วก็ดูว่าวงจรจะขยายชุดที่1ชุดที่3ชุดที่4จะใช้ได้หรือไม่โปรเจคชั่นจะยังคงติดอยู่หรือไม่เดี๋ยวเรามาตัดขาอุปกรณ์กันเลยโอเคครับเรื่องหนึ่งตัดขาที่สองเดี๋ยวเรามาต่อไฟแล้วก็ดูว่ามันโพซิชั่นมันยังติดอยู่หรือไม่เขียวแล้วนี่จะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยต่อไปปุ๊บเขียวติดโอเคตอนนี้โปรเทคชั่นไม่ติดโปรเทคชั่นเลยนะครับเรามาวัดไฟกันดูตัดไปที่AC 200โวลต์จากนั้นก็อันนี้จิ้มกราวดำจิ้มกราวครับแล้วก็
ก็จิ้มที่ขาออกของหดลวดอันนี้เป็นมานี่เข้ามาที่ไดโอดมีไฟ47มีไฟ47โวลต์นะครับโอเคครับตอนนี้มีไฟเลี้ยงออกแล้วครับแสดงว่าโหมดอื่นๆใช้ได้ปกติโปรเทคชั่นก็ไม่ติดแล้วเดี๋ยวลองมาต่อสัญญาณเสียงแล้วก็ต่อลำโพงกันเลยลืมบอกไปตั้งมิเตอร์ไปที่2โวลต์แล้วก็วัดตรง TR ระหว่างขา B กับขา E ขา B ขา E จะได้กระแสไม่เกินมันเป็นพาร์ท AB ครับจะได้กระแสที่ไม่เกิน500มิลลิแอมทางกดยากแป๊บนึงครับครับแล้วก็จิ้มไปที่ขาบีแล้วก็เดี๋ยวแยกทำเนี่ยห้าร้อยมิลลิแอมป์นั่นที่สองโวลต์ดีซีนะครับจากขั้นตอนนี้ก็คือวัดไปทุกตัวเลยจะได้ไม่เกิน500มิลลิแอมป์ถ้าเกิน500 600 700มิลลิแอมป์ขึ้นไปหรือว่า 1,000 มิลลิแอมป์อันนี้คือผิดปกติแน่นอนครับเพราะว่าคลาส AB นี้มีกระแสไฮเดิลหรือว่ากระแสสงบหรือว่าแบบเรียกว่ากระแสไบอัสก็แล้วแต่เรียกพอดีผมก็ไม่ใช่ช่างด้วยแต่ว่าน่าจะเรียกประมาณนี้ครับก็วัดทุกตัวจะได้ไม่เกิน5ลูมิเนียมเพราะว่าคลาส AB ต้องใช้กระแสไม่เกิน5ลูมิเนียมถ้ามากไปมันกำลังขยายมันก็เยอะมันจะร้อนเร็วเสียงแห้งถ้าน้อยไปอย่าง200เสียงก็จะออกแตกๆแห้งๆถ้ามาก TR ร้อนแรงแต่ร้อนถ้าน้อยเสียงก็จะแหบๆแห้งๆเอาเทียบแล้วลองต่อสัญญาณเข้าแล้วก็เราต่อสารพันธุ์ดูผมได้ต่อวัดไฟที่เอาไว้แล้วเดี๋ยวช่องก็ไม่มีไฟดีซีเลยโอเคครับชั้นแรกที่1ชั้นแรกเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนวัดชั้นแรกต่อไปครับชั้นแรกที่3ชั้นแรกที่3ไม่มีเสียงแล้วก็ชั้นแรกที่4ก็มีเสียงแต่น่าจะมีตอนนี้น่าจะมีไฟรั่วเมื่อกี้ผมวัดไม่มีไฟรั่วเช็คไฟดีซีกันวัดไฟดีซีมีไฟดีซีอยู่ 0.5 โวลต์นะครับส่วนชั้นแรกที่3ไม่มีไฟดีซีอันนี้นะชั้นแรกที่4ชั้นแรกที่4น่าจะเป็นที่เอาคุดว่าพวกใดน่าจะด้วยเสียเดี๋ยวเรามาเช็คกันได้ทำการเรียนอะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเลย
างไปเป็นก็คือเชียร์ที่ออกช็อตหนึ่งคู่ก็ทำให้ protection ไฟ protection แสดงก็เปลี่ยนเชียร์ก็หายครับเดี๋ยวที่ก็วัดระหว่างคาบีไปให้ได้450จนถึง500มิลลิแอมคาบีกับคาอีนะครับวัดตั้งไปที่ทั้งโค้งไปที่142นะครับแล้วก็วัดได้450จนถึง500ก็คือ400กว่าไปจนถึง500อาจจะ500นิด500ไม่ถึง10มิลลิแอมปกติเป็นอันว่าเสร็จปิดงานครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ